ายการของเราก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเรามารับสายกันต่อเลยดีกว่านะคะจากคุณวิเชียรสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับค่ะเชิญค่ะจะเรียนถามอาจารย์ว่าตอนนี้ผมเป็นบูสวัสดแขนขวาแล้วครับบูสวัสดแขนขวาแขนขวาทำไงอย่างนี้นะครับเอาแบบเอาแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับเอาแบบหายขาดกันเลยนะครับรู้จักต้นมายาลาบไหมครับมายาลาบเหรออาจารย์รู้จักไหมครับมายาลาบที่ว่าดอกสีม่วงใช่ครับคล้ายดอกกระถินใช่ไหมครับอะไรฮะคล้ายๆดอกกระถินใช่ครับใช่ครับมายาลาบไม่ใช่มายาลาบยักษ์นะมายาลาบธรรมดาที่อยู่กับพื้นอ่ะพอโดนเอามือไปจี้แล้วมันจะหุบปื๊บอ่ะมายาลาบตัวนั้นนะครับถอนมาทั้งต้นทั้งรากแล้วล้างให้สะอาดแล้วก็มาตำใส่เหล้า40ตะกี้ก็พอกไปที่ถึงคุณเป็นอยู่นะนานครับพอมันแห้งคุณก็พอกไปเอามาประชุบเหล้าแล้วก็พอกแล้วก็เอามายาลาบอีกตัวที่ถอนมาอีกอ่ะต้มน้ำดื่มคือทั้งพอกผสมเหล้าพอกแล้วก็ทั้งดื่มนี้เลยนะดื่มต้มน้ำนะครับเข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยเมื่อกี้คุณใส่ผสมเหล้าเนี่ยคือพอกที่คุณเป็นครับนะครับพอเสร็จแล้วจะถอนรากสมองก็คุณต้องดื่มน้ำมายาลาบคือเอาน้ำมายาลาบเนี่ยไปต้มน้ำแล้วคุณก็ดื่มกินทั้งภายนอกและภายในภายนอกและภายในมันจะอาจารย์ผมมีอาการที่ว่ามันคันนั่นแหละครับใช่ครับก็ผมก็ใจไงถ้าคุณรักษาแต่ภายนอกบางคนเนี่ยพอหายเสร็จแล้วตึงผิวเจ็บเพราะว่าภายในคุณไม่ได้รักษาด้วยเพราะมันเกิดจากตับอันนั้นปัญหาว่าถ้าคุณแสบร้อนด้วยครับใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรักษาให้แบบหายขาดก็คือทั้งกินทั้งพอกแต่วิธีกินก็คือต้มน้ำกินนะนะฮะแล้วก็พอกก็คือตามผสมเหล้าแล้วก็พอกวิธีการพอกก็คือพอแห้งก็เปลี่ยนเอาของใหม่ไปใส่แล้วดื่มเนี่ยฮะดื่มน้ำนี่เยอะไหมอาจารย์ดื่มน้ำดื่มได้ตลอดเวลากินแทนน้ำเลยมายาลาบเดียวเหรอครับอาจารย์ครับมายาลาบหรือบอกว่าโอ้ไม่ไหวผมหามายาลาบไม่ได้ครับค่ะพยายอของอภัยภูเบศนะครับครีมพยายอเอาครีมเลยเหรอครับเป็นครีมครีมพยายอเอาไพเวทเขาสกัดออกมาเป็นครีมนะครับง่ายตัวนั้นหลอดละ30บาทค่ะราคาดีแล้วก็ใช้ได้ทุกอย่างอย่างแผลกลายแผลติดเชื้อแผลอะไรต่างๆในครีมพยายอเนี่ยดีกว่ายาต่างประเทศอีกโอ้30บาทเท่านั้นใช่ครับ30บาทรักษาทุกโรคพยายอนะครับพยายอของโรงงานโรงพยาบาลอุภัยอภัยภูเบศเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาขายก็มีหลายสาขาเลยเยอะมากและดีมากด้วยตัวเนี้ยครับคุณซื้อติดบ้านไว้เลยนะครับแต่ว่าคุณทาเสร็จแล้วอย่าให้กินมายาลาบต้มด้วยเพราะมันจะช่วยคุณได้หายขาดเพราะบางคนเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยลืมพูดไปบางคนที่โดนงูกัดอ่ะครับผลปรากฏว่าปัญหาก็คือมีปัญหาเรื่องไตตับไตแล้วก็มีปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยบวมต่างๆครับอย่าลืมนะที่เมื่อกี้ผมบอกว่าหญ้าพันงูเขียวพันงูขาวพันงูแดง3ตัวนะครับย้ำเลยนะครับเอาไปต้มกินเพื่อจะให้มันขับถ่ายของเสียออกในเรื่องของตับไตข้างในใช่ครับขับถ่ายระบบขับถ่ายของเสียออกหญ้าพันงูแดงหญ้าพันงูขาวและแต่นั่นคือคนที่โดนงูกัดแต่ของคุณนี่เกี่ยวกับงูสวัสดครับค่ะเหมือนกันงูสวัสดเนี่ยคุณจะต้องกินตัวมายาลาบไปต้มน้ำมายาลาบค่ะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมเรียนถามอีกนิดนึงครับสมมุติถ้าผมทานตรีพลาไปด้วยนี่จะช่วยได้ไหมครับได้ครับได้ครับเพราะว่าในการกินพวกเนี้ยมันจะไม่ใช่อาหารแสลงยาและไม่ใช่อาหารล้างยามันจะล้างสารพิษตรีพลามจะล้างสารพิษและเป็นยาอายุวัฒนะคือคุณมีสารพิษที่ค้างในตัวคุณนานแล้วครับคุณก็สามารถจะกินไอตีพลาเนี่ยล้างสารพิษในตัวคุณไปในกระแสเลือดในระบบการหมุนเวียนล้างพิษใน11ระบบในร่างกายของคุณเลยตัวเนี้ยและเป็นยาอายุวัฒนะของดีมากๆเลยนี่ดูแลตัวเองแบบครบสูตรเลยใช่ครับอย่างเป็นแคปซูลก็ได้ใช่มั้ยครับมีแคปซูลนะก็มีแคปซูลก็กินได้ครับได้ครับแต่ว่าตัวบันนี้ของเราหมักตีพลาอายุ10ปีก็ยังมีนะหมักไปน้ำเอนไซม์อ่ะนั่นสุดยอดเลยครับอาจารย์ค่ะเป็นกำลังใจให้คุณวิเชียรนะคะขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้นะฮะยังไงส่งข่าวกันหน่อยนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะทีนี้คนที่โทรเข้ามาเยอะเรื่องของการเป็นงูสวัสดแล้วรักษาไม่หายสักทีนะคะก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมากเป็นน้อยรักษาไม่หายถ้าเหมือนกันหมดเลยใช่ครับใช่ครับค่ะ
วันนี้ต้องขออภัยนะฮะเท่าที่ทราบมาออกสายเยอะมากนะครับเราไม่สามารถจะตอบออกอากาศได้หมดทุกสายเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าจะเชิญอาจารย์มาตอบคำถามอย่างเดียวเลยใช่ค่ะวันจันทร์เลยเอาวันจันทร์วันจันทร์เราจะได้สรุปเรื่องการรักษาดุลยภาพของคนไทยทั้ง11ระบบเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงทำไมเราต้องรักษาเพราะปัจจุบันนี้เราคุยทีระบบบางทีบางคนไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยผมพยายามสรุปว่า11ระบบเนี่ยมันจำเป็นสำหรับร่างกายเราเพราะปัจจุบันเนี่ยเราโดนสารพิษโดนอะไรเยอะแยะแล้วทำให้ระบบในร่างกายเราเสื่อมโทรมเราก็หาวิธีฟื้นฟู11ระบบกลับมาเขาเรียกเฮโมโอสตาซิสค่ะก็เป็นเรื่อง11ระบบแล้วก็ใครที่มีปัญหาสุขภาพอื่นๆต่างๆนะคะไม่ได้แค่เรื่องของโรคผิวหนังเท่านั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะตอบคำถามให้ด้วยในวิธีของแนวทางของธรรมชาติบำบัดนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรโทรมาได้หมดเลยนะคะวันจันทร์คือจริงๆก็เราก็อยากให้กินคนไทยกินเป็นลืมป่วยนะครับให้กินอาหารเป็นยาเพราะว่าจริงๆถ้าคนกินเป็นจะไม่ป่วยในปัจจุบันเนี่ยเริ่มกินไม่เป็นกันแล้วก็กินไม่เป็นก็โรคภัยไข้เจ็บมาเต็มไปหมดเราหวังคนไทยจะกินเป็นและจะได้ไม่ป่วยกันคนไทยจะได้มีและจะได้ไม่เจ็บไม่จนปัจจุบันนี้เจ็บและจนกันเต็มไปหมดเลยครับค่ะอย่าลืมนะสัปดาห์หน้านะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่คำถามขออนุญาตเก็บไว้ตอบกันแน่นอนวันจันทร์นะครับกับอาจารย์อัครพรวิมลจิตรารมณ์นักธรรมชาติบำบัดแพทย์ทางรอดนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะโครงการลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรกนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกกับทางรายการนัดกับหมอได้นะคะโทรมาที่ call center 024033456นะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะก็เป็นการตอบแบบสอบถามนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแล้วก็ฝากชื่อที่อยู่ไว้รับไปเลยนะคะกิฟต์เซตตรงนี้นะคะก็เป็นชุดแปรงสีฟันสำหรับเด็กนะคะก็วันละ10ชุดด้วยกันค่ะนะฮะย้ำเบอร์นะฮะ024033456นะครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็ทีมงานทุกคนต้องล่ำลาไปก่อนขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามครับค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่เนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ